ไปรับเสด็จกับพี่บินพลังปกป้องสถาบันกษัตริย์ส่งถึงม็อบ3นิ้วเชื่อม็อบ3นิ้วมีองค์กรต่างชาติหนุนหลังแถมโยงนักการเมืองหลอกใช้เยาวชนจานิวประกาศเลิกแตะสถาบันกษัตริย์ขณะเยาวชนปลดแอกโต้ไม่ลดเพดานเด็ดขาดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเผลอแป๊บเดียวก็หรืออีกแค่2เดือนก็จะสิ้นปีกันแล้วนะครับก็ยังไงก็ตามปีนี้เราเจอหลายๆเรื่องราวกันมาค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับก็หวังว่าคุณฟังทุกท่านจะรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้กับข่าวปนคนคนปนข่าวไปกันที่เรื่องแรกครับแฮชแท็กไปรับเสด็จกับพี่บินเสื้อเหลืองเสื้อชมพูพรึบสัญญาณมาแรงเต็มคลื่นพลังปกป้องสถาบันกษัตริย์ส่งถึงม็อบ3นิ้วโลกโซเชียลเมื่อวันที่1พฤศจิกายนครับได้พูดถึงมวลชนที่ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันกันอย่างเนืองแน่นและกว้างขวางโดยแฮชแท็กไปรับเสด็จกับพี่บินถึงกับติดอันดับฮอตฮิตเชื่อว่าภาพประชาชนที่สวมเสื้อเหลืองและชมพูเฝ้ารอรับเสด็จในหลวงรอบๆ บริเวณวัดพระแก้วและสนามหลวงเมื่อวานนี้จะสื่อออกไปทั่วโลกว่านี่เป็นการแสดงพลังครั้งใหญ่ในการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งนับตั้งแต่มีม็อบคณะราษฎรออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและนำประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มาเป็นข้อเรียกร้องแต่ก็รู้กันว่าความต้องการที่แท้จริงหาใช่การปฏิรูปแต่เป็นการล้มล้างซะมากกว่าโดยเห็นได้จากข้อเรียกร้อง10ข้อที่ส่วนใหญ่คนทั้งประเทศรับไม่ได้ระหว่างการชุมนุมของม็อบหลายต่อหลายครั้งเต็มไปด้วยความอาฆาตมาร้ายดูหมิ่นจาบจ้วงทำให้มีความเคลื่อนไหวของประชาชนที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของม็อบออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันแต่ที่ผ่านมาก็ติดขัดขาดผู้นำหรือแกนนำที่แท้จริงจึงไม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีพลังและบางครั้งก็ถูกมองว่ามีการเมืองหรือฝ่ายรัฐบาลเข้ามาจัดตั้งหรือให้การสนับสนุนต่อเมื่อมีการนัดหมายจากบินบรรลือฤทธิ์พระเอกและผู้กำกับรุ่นใหญ่จึงถูกจับตาว่าจะสามารถนำประชาชนออกมาได้มากน้อยขนาดไหนและเมื่อภาพปรากฏตามที่ได้เห็นกันงานนี้ก็ต้องให้เครดิตบินบรรลือฤทธิ์ที่เปิดหน้าออกมาเป็นผู้นำนัดแนะประชาชนออกมาแสดงพลังผ่านทางโซเชียลเชื่อว่ากันว่าช่วงเปิดตัวเปิดหน้าก่อนหน้านี้บินเป็นคนดังอีกคนที่ถูกฝ่ายม็อบจัดทัวร์ลงคุกคามราวีอย่างต่อเนื่องบินบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ปลื้มปิติมากที่พี่น้องประชาชนออกมารับเสด็จเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับพระองค์ท่านสะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องชาวไทยต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยวันนี้พลังเงียบออกมาไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายจาบจ้วงแต่ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆบางคนอยากออกมาปกป้องแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะออกมาก็โดนด่าโดนทัวลงอย่าไปกลัวผมยอมโดนด่าได้แต่ต้องรู้ว่าด่าอะไรแค่ออกมาปกป้องโดนสารพัดแต่ไม่สนใจใจต้องแข็งแน่วแน่ว่าเราต้องการอะไรมุ่งมั่นสถาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียวจากการที่มีการแสดงพลังในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าก็คงจะต้องมีกันอย่างต่อเนื่องโดยบินก็พยายามเคลียร์ให้ชัดเจนว่าขอให้เป็นพลังบริสุทธิ์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายไหนคนที่ออกมาก็จะได้สบายใจว่าไม่ได้ออกมาเพราะรัฐบาลหรือการเมืองงานนี้ก็เป็นเสมือนสัญญาณที่ส่งแบบแรงชัดจัดเต็มจากคลื่นประชาชนพร้อมที่จะปกป้องสถาบันส่งถึงมือม็อบคณะราษฎรก็ว่าได้บ่งบอกว่าพลังเงียบนั้นจะไม่เงียบอีกต่อไป
ต้องคอยดูครับว่าด้วยม็อบเยาวชนในชื่อคณะราษฎรนะครับก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่ามีการเคลื่อนไหวว่ามีการต่างชาตินั้นให้การหนุนหลังหรือเปล่าโดยเฉพาะแกนนำเยาวชนบางคนนั้นได้รับการสนับสนุนพิเศษจากสหรัฐและระหว่างการชุมนุมหลายที่ผู้ชุมนุมบางคนก็ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เป็นข้อความหรือชูธงของกลุ่มหัวรุนแรงในต่างประเทศตามที่มีสื่อนอกปูดข่าวออกมาเป็นระยะระยะมาล่าสุดครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลก็ได้เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องต่างชาติทำไทยแตกแยกซึ่งผลออกมาก็ปรากฏว่าสร้างความตะลึงงันไปทั้งบางเพราะเมื่อถามว่าเชื่อว่าม็อบ3ชาติมี3นิ้วนั้นมีต่างชาติหนุนหลังหรือไม่คนส่วนใหญ่ 88.3 เชื่อว่ามีองค์กรต่างชาติสนับสนุนม็อบ3นิ้วต่อเนื่องกันครับจากความเชื่อว่าม็อบ3นิ้วมีองค์กรต่างชาติหนุนหลังคนส่วนใหญ่หรือ 88.9 ระบุว่าคนไทยทุกคนต้องช่วยกันจับตาชาวต่างชาติที่เคลื่อนไหวทำม็อบ3นิ้วของเด็กและเยาวชนให้ตกเป็นเหยื่อทำคนไทยแตกแยกรุนแรงบานปลายหรือพูดง่ายๆว่าองค์กรต่างชาติมาใช้เยาวชนไทยเคลื่อนไหวและนอกจากต่างชาติครับโพลยังถามถึงกลุ่มคนกลุ่มต่างๆที่อยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ3นิ้วอีกหรือไม่ก็มีผลโพลออกมาว่าความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆที่อยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ3นิ้วได้แก่ 189.6 ระบุว่าเป็นนักการเมืองไทย 188.4 ระบุเป็นนักธุรกิจนักลงทุน 187.4 ระบุว่าเป็นนักวิชาการ 187.0 ระบุเป็นสื่อมวลชน 184.2 ระบุเป็นองค์กรต่างชาติ 183.9 ระบุเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียต่างชาติและ183ระบุเป็นกลุ่ม NGO รวมถึง 180.0 ระบุเป็นรัฐบาลต่างชาติที่ไม่ใช่มหามิตรของประเทศไทยสรุปว่าความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆที่อยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ3นิ้วค่อนข้างจะครบถ้วนทั้งนักการเมืองไทยนักธุรกิจนักลงทุนนักวิชาการสื่อมวลชนองค์กรต่างชาติบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆของต่างชาติกลุ่ม NGO และรัฐบาลต่างชาติที่ไม่ใช่มหามิตรของไทยบทสรุปในความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกาผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพลที่จัดทำโพลเรื่องนี้ก็ระบุไว้ครับว่าวันนี้ณเวลานี้มีความชัดเจนว่ามีขบวนการปั่นกระแสยุยงให้คนไทยทำลายเสาหลักของชาติทำลายบ้านของตนเองจนประเทศชาติจะพังพินาศเกิดการสูญเสียและต่างชาติจะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบแฝงด้วยการต่อรองกับนักการเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เหลืออำนาจอยู่เพียงเล็กน้อยมุ่งกอบโกยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไปทำให้เหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยใช้ข้อมูลในโลกโซเชียลเป็นอาวุธทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติจนประเทศเหล่านั้นกำลังอยู่ในขั้นที่วิกฤตหนักกว่าเดิมถ้าคนไทยไม่รู้เท่าทันเกมนี้ก็อาจจะตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับประเทศเหล่านั้นเช่นกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศที่มีสงครามการเมืองเกิดการจลาจลเกิดความสูญเสียเหลือคนจำนวนหยิบมือเดียวได้ประโยชน์และพวกเราคนไทยจะพาประเทศไปจุดนั้นกันหรือนี่เป็นเสียงสะท้อนที่มองข้ามไม่ได้จริงๆครับมาที่ความเคลื่อนไหวของม็อบคณะราษฎรเมื่อวันที่1พฤศจิกายนครับมีเรื่องที่บ่งบอกว่าระหว่างแกนนำกลุ่มต่างๆมีปัญหาขัดแย้งกันแล้วครับโดยการชุมนุมที่บริเวณแยกอุดมสุขซึ่งมีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์และสิริวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวมาร่วมด้วยในฐานะกลุ่ม All People and Game ได้อ่านประกาศข้อเรียกร้อง3ข้อก็คือ 1. นำรัฐธรรมนูญปี2540กลับมา 2.ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่และ 3. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจะเห็นได้ว่าได้ตัดข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปจากนั้นทางเพจเยาวชนปลดแอกที่ถือเป็นแกนกลางของม็อบคณะราษฎรก็ได้โพสต์ตอบโต้ทันทีว่าไม่ลดเพดานข้อเรียกร้องโดยระบุว่าจะตัดข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์ออกจากสมการทางการเมืองไทยในเวลานี้ไม่ได้โดยอ้างว่า
สถาบันกษัตริย์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเมืองไทยเดินมาสู่จุดนี้โดยขอยืนยันใน3ข้อเรียกร้องเดิมของคณะราษฎรว่า 1. ประยุทธ์และองคาพยพต้องออกไป 2. เปิดช่องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนและ 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์น่าสนใจครับว่าม็อบ3นิ้วขัดแย้งกันเองแบบนี้จะไปต่อกันแบบไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานะครับ ngronline.com แล้วก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ